ท่องเที่ยวเก๋ๆวันนี้เราจะพากันไปที่ภาคอีสานนะคะซึ่งเป็นอำเภอปากชมที่จังหวัดเลยค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะมีชื่อว่าภูลำดวนค่ะเป็นจุดชมทะเลหมอกนะคะทิวทัศน์ริมฝั่งน้ำโขงยามเช้าเนี่ยได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบ360องศากันเลยทีเดียวค่ะลมฟ้าอากาศกับดิฉันพิมพ์ชนกจิตชูลาไปก่อนสวัสดีค่ะที่นี่อันซีนฮะมันเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยอ่ะไอตรงจุดชมวิวเนี่ยมันกว้างอ่ะแล้วผมชอบอ่ะสวยสวยมากวิวเห็นทุกอย่างเลยบรรยากาศโดยรวมก็คือเรามองเห็นทิวทัศน์กับน้ำโขงที่ใกล้ชิดมันมีสะพานไม้อ่ะสกายวอล์คคนจนเนี่ยเยี่ยมเลยขึ้นภูลำดวนเนี่ยขึ้นรถอีแท็กนะครับโดยสารขึ้นไปประมาณกิโลครึ่งรถอีแท็กก็ส่วนมากจะเป็นชาวบ้านนะฮะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรและหมู่บ้านรอบใกล้เดินเคียงภาคอีสานของเรามีอะไรที่อวดสายตาภาคอื่นๆมากมายนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้จักถ้ายังไม่เคยสัมผัสอากาศบริสุทธิ์เราจะได้แบบว่าเต็มๆเลยนะคะคุ้มค่ากว่าที่ผมคิดไว้ครับมันต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆครับสวยมากๆไม่แพ้ที่อื่นไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมไปเที่ยวเมืองไทยกันเถอะ